บนถนนก็ได้ขอเชิญนะครับตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับถ่ายรูปร่วมกันหน้าร้านนะครับทางนี้เป็นโรงพยาบาลที่13แล้วนะครับก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าโรคนี้เราจะชนะมันแต่ตอนนี้ทุกคนที่มาที่นี่นะครับก็ต้องป้องกันตัวเองต้องป้องกันตัวเองก่อนเพราะว่าเรามากลุ่มอาจจะเยอะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์คนก็เลยจะเยอะอยากมาร่วมมาทำบุญแล้วเขาก็เอาเงินมาบริจาคเยอะมากแต่ก็อยากจะให้เน้นในกลุ่มของพวกเราว่าพวกเราจะต้องเซฟตี้ก่อนนะพี่เฟิร์สแล้ววันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลที่ปทุมก็จะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยววันจันทร์นี้จะไปที่สุพรรณยมราชโรงพยาบาลยมราชทีนี้ของเราเนี่ยมีพอมาเสร็จแล้วก็แยกย้ายไม่มีการไม่มีฮะไม่มีการรู้กลุ่มเสร็จนี่ก็บ้านใครบ้านมันมาแค่เจอกันแค่นั้นครับใช้เวลาแค่10นาทีเองที่นึงครับมานี่แป๊บโอเคอยากให้ท่านเชิญชวนประชาชนครับอยากจะใครอยากเป็นส่วนร่วมกับพวกเรานะครับชาว2ล้อนะครับก็เข้ามาได้ที่ www.commander.com นะครับบริจาคได้ครับเราจะเอาได้มอบของนะครับนั่นก็คือสิ่งป้องกันสำหรับทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลธัญบุรีซึ่งเราเป็นคนปทุมนะฮะแล้วก็เป็นไบเกอร์เหตุปทุมด้วยนะฮะหลายๆกลุ่มก็มารวมกันนะให้นะครับสิ่งดีๆเรามีให้กับสังคมนั่นก็คือวิถีไบเกอร์ในฐานะที่เราเป็นไบเกอร์ของปทุมธานีเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราด้วยก็คือมาต้อนรับกลุ่มคอมมานเดอร์แล้วก็พี่แอดด้วยนะครับที่ร้านเจียวเติมตีหน้าร้านผมเองครับขอบคุณมากครับนะฮะนี้เราสามารถบริหารจัดการได้ส่วนที่ได้รับสนับสนุนมาเนี่ยดีมากเลยเป็นการเสริมเพิ่มให้เราสามารถหมุนเวียนได้ดีมากขึ้นค่ะมีความต้องการอะไรเป็นพิเศษไหมครับนอกจากที่ได้มาในวันนี้ต้องการคือส่วนอันนี้ก็คือในส่วนของแมส N95 น่ะตามสเปคของสาธารณสุขอ่ะที่ป้องกันเนี่ยอันนี้เราก็ยังอยากได้รับการสนับสนุนนะคะแต่จำนวนของเราที่เราใช้เนี่ยทางการก็สนับสนุนมาด้วยค่ะถ้าทั้งสองส่วนเนี่ยเราได้สนับสนุนทั้งสองส่วนเนี่ยปริมาณการใช้ของเราเนี่ยจะมีความคล่องตัวมากขึ้นค่ะ